มีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์ค่ะกำลังอพยพออกจากกาซาซิตี้ตามคำเตือนรอบใหม่ของกองทัพอิสราเอลนะคะขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลค่ะกำลังเดินทางไปที่อียิปต์นะคะเพื่อที่จะเจรจาการหยุดยิงรอบใหม่รวมถึงการแลกเปลี่ยนตัวประกันค่ะสำนักงานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการโดยคณะผู้แทนเจรจาของอิสราเอลเดินทางไปที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อเย็นวานนี้เพื่อเดินหน้าเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์สำนักงานของเนทันยาฮูระบุว่าที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลงในการส่งตัวประกันชาวอิสราเอลกลับประเทศและแนวทางในการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวโดยมั่นใจว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของสงครามด้านกลุ่มฮามาสมีการออกแถลงการกล่าวหาอิสราเอลทำให้การเจรจารอบล่าสุดหยุดชะงักลงทำให้ความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันที่ถูกควบคุมอยู่ในกาซาล้มเหลวกลุ่มฮามาสบอกด้วยนะคะว่ายังไม่ได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดจากคณะเจรจาผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ในการเจรจาที่กรุงโดฮาของกาตาร์ส่วนการโจมตีอย่างหนักของอิสราเอลต่อกาซาซิตี้ในสัปดาห์หน้านี้นะคะในที่สุดเนี่ยก็มีความกังวลว่าอาจจะทำลายความพยายามที่จะยุติสงครามขณะที่การเจรจาหยุดยิงเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในกาซากันบ้างครับซึ่งล่าสุดพบว่าครอบครัวของผู้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์ก็พากันย้ายออกมาจากกาซาซิตี้มุ่งหน้าลงใต้ของกาซาเมื่อวานนี้โดยก่อนหน้านี้ปรากฏว่าทางด้านของกองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการปล่อยใบปลิวเรียกร้องให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์อพยพผ่านถนนซาลาอัดดีนในเขตอัลนูเซรัตไปยังภาคใต้ของกาซาทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าเมืองกาซาซิตี้นั้นก็เคยเป็นที่พักอาศัยของชาวกาซามามากกว่า1ใน4ก่อนความขัดแย้งและพบว่าถูกทำลายในช่วงแรกๆของความขัดแย้งเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ชาวปาเลสไตน์หลายหมื่นคนเดินทางกลับบ้านที่เหลือสร้างปรักหักพังและขณะนี้พวกเขาได้รับคำสั่งจากกองทัพอิสราเอลให้ย้ายออกมาจากพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแม้ว่ากองทัพจะแนะนำในช่วงวันพุธที่ผ่านมาให้ประชาชนในกาซาซิตี้ใช้เส้นทางปลอดภัย2เส้นทางในการลงไปที่บริเวณภาคใต้แต่หลายคนก็กลับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งบางคนมีการโพสต์ข้อความเอาไว้บนโลกออนไลน์พร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับว่าเราจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่แพทย์ผู้ป่วยในกาซาซิตี้กำลังเร่งอพยพออกจากโรงพยาบาลหลายแห่งหลังจากที่กองทัพอิสราเอลขยายคำสั่งอพยพทุกพื้นที่ในเมืองส่งผลให้วิกฤตด้านการดูแลสุขภาพในเมืองที่เลวร้ายอยู่แล้วก็ย่ำแย่ลงไปอีกค่ะที่โรงพยาบาลอัลอาลีแบปทิสต์ในกาซาซิตี้ปิดประตูในวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากที่กองทัพอิสราเอลสั่งอพยพในเขตเมืองเก่าหรือว่าโอซิตี้ทั้งหมดค่ะคณะแพทย์ในโรงพยาบาลต้องลำเลียงผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนภายในเวลาที่จำกัดเนื่องจากโรงพยาบาลตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีด้วยระเบิดด้วยค่ะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้นำอิสราเอลก็ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะถอนกำลังออกจากกาซาซิตี้แล้วและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเบื้องต้นคือพอใจสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่สามารถจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่จุดดังกล่าวนี้ได้มากกว่าร้อยละ60นะครับในขณะที่ทางฮามาสเองก็ออกมาเปิดเผยว่าที่อิสราเอลนั้นมีแนวโน้มว่าจะถอนออกมาจากจุดดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าฮามาสเองเนี่ยได้มีการติดต่อไปและบอกว่าถ้าเกิดว่ายังเดินหน้าโจมตีต่อแบบนี้อาจจะส่งผลให้การเจรจาเนี่ยมันล่มลงไปค่ะการเจรจาเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะทั้งที่กาตาร์แล้วก็ที่อียิปต์นะคะที่มีรายงานว่าทางด้านของคณะผู้แทนทั้งฝั่งฮามาสแล้วก็ฝั่งอิสราเอลเนี่ยก็เดินทางไปที่ทางฝั่งอียิปต์ที่กรุงไคโรแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้นะคะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างคือตอนนี้เบื้องต้นจะเห็นว่าสิ่งที่ต้องการยังมีความขัดแย้งกันอยู่คือทางฮามาสบอกว่าต้องการจะให้ตัวกลางเนี่ยคือชี้ชัดมาเลย
แล้วก็เขียนเอาไว้แบบเป็นตัวอักษรเลยนะว่าถ้าเกิดว่าการเจรจาเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านได้ขั้นแรกก็คือการหยุดยิงชั่วคราวหลังจากนั้นจะต้องพูดคุยกันต่อเพื่อให้นำมาสู่ก้าวที่2และก้าวที่3ในขณะที่อิสราเอลบอกว่าแบบนั้นนะไม่เอาคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุยก้าวแรกจบแล้วเขาเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปใช้กำลังเนี่ยได้ต่ออีกก็ยังส่วนทางกันใช่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะเป็นไปตามแผน3ขั้นตามที่ข้อเสนอของทางสหรัฐได้เสนอมาหรือไม่นะคะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ